ีวิตนี้ก็พอเพียงใจเจ้าเอ๋ยอย่าเอ็นเอียงตามกระแสรู้ต้นลมกลางลมมีพรวนแรเชื่อมั่นในความจริงแท้แค่นั้นเองใจผ่อนคลายอยู่ใต้ร่มพระธรรมจิตน้อมนำธรรมชาติบรรเลงไม่รู้สุขรู้เศร้าเงาบังเวงดังบทเพลงกล่อมใจให้เบิกบานเพียงแค่เราเข้าใจในตัวเราความสุขใดหรือจะเท่าความสุขสารนิ่งสงบพบแสงธรรมทานมวลหมู่มารอันตรธานหายไปแค่พอดีพอใจในสิ่งที่เป็นหัวใจเอ่ยร้อนหรือเย็นก็ไม่เป็นไรความสุขเอ่ยความทุกข์เอ่ยอยู่ที่ใจกำหนดได้รู้ได้ด้วยใจเราใจผ่อนคลายอยู่ใต้ร่มพระธรรมจิตน้อมนำธรรมชาติบรรเลงไม่รู้สุขรู้เศร้าเงาบังเวงดังบทเพลงกล่อมใจให้เบิกบานเพียงแค่เราเข้าใจในตัวเราความสุขใดหรือจะเท่าความสุขสารนิ่งสงบพบแสงธรรมทานมวลหมู่มารอันตรธานหายไปสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่การไลฟ์สดประเทศไทยต้องมาก่อนโดยคณะหลอมรวมประชาชนกับดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะวันนี้เราพบกันในวันอังคารที่23พฤษภาคม2566นะคะพบกันในวันนี้เนี่ยก็ต้องปูพื้นเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก่อนนะคะแล้วก็รวมไปถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ด้วยนะคะคือเมื่อวานนี้เนี่ยก็ครบรอบ9ปีการรัฐประหารนะคะโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งรัฐบาลพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาก็ถือเลิกในเชิงสัญลักษณ์นะคะในการที่จะเซ็น MOU กันเนี่ยในวันที่พลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจและเอาเวลาเดียวกันเลยนะคะ 16:30 นซึ่งก่อนที่จะมีภาพของ8พรรคร่วมนะคะในการที่จะเซ็น MOU กันเนี่ยก็มีร่างนะคะเรียกว่าเป็นฉบับร่าง MOU เนี่ยออกมาให้สื่อมวลชนได้เห็นกันก่อนซึ่งมันจะมีความต่างอยู่นะคะกับร่างที่แต่ละพรรคการเมืองพรรคร่วมเนี่ยได้เซ็นกันอันดับแรกเลยเนี่ยนะคะคือมีการเพิ่มข้อความเข้ามานะ
ต้องไม่กระทบกับรูปแบบของรัฐและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการดำรงอยู่ในสถานะอันเป็นที่สักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ขององค์พระมหากษัตริย์นี่คือเพิ่มเข้ามานะคะจากร่างที่เป็นฉบับที่ทางก้าวไกลเขาร่างเอาไว้เพื่อจะให้พรรคร่วมเซ็นและนอกเหนือจากเพิ่มก็คือการตัดนะคะคือใน23ข้อของ MOU เนี่ยในข้อที่2เนี่ยเขาจะมีการพูดถึงเรื่องการอำนวยความยุติธรรมให้ผู้เห็นต่างหรือว่าการนิรโทษกรรมซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานออกมานะคะว่าในส่วนประเด็นที่พรรคก้าวไกลจะเสนอให้มีการนิรโทษกรรมเนี่ยเขามีการยกเว้นเรื่องของคดีทุจริตและคดีที่เกี่ยวข้องกับอันตรายถึงชีวิตซึ่งมีรายงานออกมาว่าพรรคเพื่อไทยไม่โอเคตรงนี้เพราะอาจจะถูกมองว่าต้องการที่จะช่วยอดีตนายกทักษิณอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะพอถึงวันที่จะต้องเซ็นกันจริงๆเนี่ยประเด็นเนี้ยก็ถูกตัดออกไปแล้วมีการไปเพิ่มนะคะในส่วนของประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของระบบสาธารณสุขซึ่งคาดการว่าอาจจะเป็นทางไทยสร้างไทยที่ให้เพิ่มประเด็นนี้เข้ามาทีนี้แม้แล้วก็ภาพรวมไม่มีประเด็นเรื่องของมาตรา112นะคะแปลว่าร่าง MOU 23ข้อ5แนวทางนี้เนี่ยไม่มี112และไม่มีประเด็นเรื่องของการนิรโทษกรรมแต่ถามว่าจะยังดำเนินต่อไปไหมนะคะทางพรรคก้าวไกลบอกว่า112เขาจะเดินต่อแต่ในฐานะพรรคของเขาคือเขาก็จะเดินในนามพรรคของเขาเองประเด็นนิรโทษกรรมก็เช่นกันนะคะเพราะมีความเห็นต่างกันอยู่ในเนื้อหาก็จะเป็นแต่ละพรรคที่จะเดินกันไปของแต่ละพรรคเองทีนี้สำหรับร่างที่มีการเซ็นกันปรากฏว่าอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลนะคะในฐานะหนึ่งในคณะก้าวหน้าออกมาแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยนะคะสองประเด็นด้วยกันโดยบอกว่าประเด็นแรกเนี่ยไม่เห็นกับการเพิ่มข้อความเข้าไปโดยมองว่าข้อความเหล่านี้เนี่ยปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ60อยู่แล้วการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและรูปแบบของรัฐได้การบัญญัติข้อความนี้ซ้ำลงไปเนี่ยไม่ส่งผลใดๆในทางกฎหมายแล้วก็ในทางการเมืองเพราะยังไงรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐและระบอบการปกครองได้อยู่แล้วพวกที่ทำแบบนี้เนี่ยคือพวกก่อการรัฐประหารและฉีกรัฐธรรมนูญเท่านั้นตรงกันข้ามค่ะอาจารย์ปิยบุตรมองว่าการเขียนลงไปแบบนี้เนี่ยคือการแสดงออกแบบกินปูนร้อนท้องหรือว่าวัวสันหลังหวะเสียมากกว่าแล้วก็การเพิ่มถ้อยคำที่ว่าสถานะอันเป็นที่สักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ขององค์พระมหากษัตริย์เนี่ยมองว่าอาจจะเป็นบ่วงรัดคอที่ทำให้พรรคก้าวไกลต้องประสบปัญหาในการเสนอร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมขออภัยแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เข้าสู่การพิจารณาของสภาได้ในอนาคตประเด็นที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการตัดเรื่องการผลักดันการนิรโทษกรรมนะคะโดยมองว่าทุกพรรคเนี่ยควรร่วมกันใน313เสียงนี้เนี่ยเพื่อที่จะได้เป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ให้กับประชาชนในทุกๆกลุ่มทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของ MOU ที่มีการพูดถึงกันแล้วเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้มีข่าวค่ะว่าพลเอกประวิตรจะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐทันทีที่ข่าวออกมาเนี่ยนะคะก็มีข่าวว่าเดี๋ยววันนี้พรรคจะแถลงในประเด็นทิศทางการขับเคลื่อนพรรคพปชรหลังการเลือกตั้งภายใต้การนำของพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพปชรนำโดยคุณสันติพร้อมพัฒน์เลขาธิการพรรคและคุณชัยวุฒนาคมานุสรรองหัวหน้าพรรคบ่ายวันนี้ที่ทำการพรรคแต่ปรากฏว่าเพียงไม่กี่ชั่วโมงค่ะฝ่ายประชาสัมพันธ์ของพปชรได้แจ้งข่าวยกเลิกการให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้โดยไม่มีกำหนดนะคะท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่าจะมีการยุบพรรคพปชร อันนี้ตีความได้2ประเด็นคือยุบเองโดยการลาออกจากหัวหน้าพรรคแล้วก็จะมีสสที่เหลือกระจัดกระจายแตกไปอยู่กับพรรคเพื่อไทยนะคะอันนี้ก็จะไปสอดคล้องกับข่าวลือที่ว่าเอ้ยเพื่อไทยรอจังหวะอยู่ในการที่จะชิงจัดตั้งรัฐบาลหรืออีกแบบนึงคือข่าวคราวเรื่องการยุบพรรคอะค่ะก็ค่อนข้างชัดเจนกับกรณีการรับเงินสีเทาอาจจะถูกยุบหรือเปล่าแล้วก็
ตามมาด้วยข่าวเรื่องของสสพปชรจะไปอยู่กับเพื่อไทยซึ่งเรื่องของการยุบพรรคเนี่ยคุณนิพิษก็ออกมาให้สัมภาษณ์ลักษณะว่ามีความเป็นไปได้เพราะพรรคนี้ก็เป็นพรรคเฉพาะกิจอยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงอีกเรื่องนึงที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ก็คือม็อบนะคะที่นัดกัน 5:00 น.วันนี้ที่หน้ารัฐสภาฝั่งบุญรอดภายใต้ชื่อสว.ต้องไม่ฝืนมติประชาชนไม่รู้สถานการณ์เป็นยังไงแต่ว่าหัวข้อที่เราคุยกันในวันนี้คือแปลงร่างในเครื่องหมายคำถามนะคะเดี๋ยวพูดคุยกันกับทางคุณจตุพรพรหมพันธ์และคุณนิติธรล้ำเหลือหรือว่าทนายนกเขานะคะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะทนายนกเขาแปลงร่างในเครื่องหมายคำถามในที่นี้ใครแปลงร่างอะไรยังไงหรือเปล่าที่พูดมาทั้งหมดเมื่อตอนต้นเนี่ยก็เป็นความสุขระดับหนึ่ง เป็นความสุขแบบมีลุ้นมีตื่นเต้นนะ ตื่นเต้นและทุกสิ่งที่อย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ย มันก็เหมือนกับมันเป็นแค่ร่างยังไม่ออกตัวจริงนะ เป็นแปลงเป็นร่างเฉยแล้วเมื่อวานก่อนร่างนี้ที่จะออกมาเนี่ยมันก็มีการแปลงร่างเหมือนกัน มีการเพิ่มเติมมีการแก้ไขปรับปรุงเหมือนกันนะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าในขณะนี้เนี่ยต้องสิ่งที่สำคัญในขณะนี้ต้องมองทิศทางของพรรคก้าวไกลมองทิศทางของคณะกรรมการบริหารมองทิศทางของหัวหน้าพรรคหรือผู้ที่คาดหวังว่าจะเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีผมว่าข้อความที่บอกว่าต้องไม่กระทบต่อรูปแบบของรัฐการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ขององค์พระมหากษัตริย์ค่ะมันก็มีเสียงเล่าหรือเล่าอ้างว่าเมื่อวานที่มันมีการเลทกันพอสมควรมีการยืดระยะเวลาพอสมควรอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่มีการเพิ่มเข้าไปแปลงร่างออกมาให้เป็นแบบนี้เปลี่ยนร่างออกมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะไปดูการแถนะครับการเฉยฉายการบิดเบือนการถอนคำพูดการปลอบใจทั้งติ่งทั้งด้อมทั้งกองเชียร์อะไรต่างเนี่ยว่าจะว่าไงนะครับคือลักษณะแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วพรรคก้าวไกลก็เป็นพรรคการเมืองในระดับต่ำๆเหมือนพรรคทั่วไปนะที่พยายามทำตัวเป็นพรีเมียมทำเป็นอะไรต่างๆถึงที่สุดก็แสดงความต่ำออกมาคือความกระหายทางอำนาจเหมือนกับพรรคอื่นๆโดยทั่วไปไม่ได้มีเจตนารมณ์ไม่ได้มีอุดมการณ์ที่ชัดเจนอะไรทั้งสิ้นนะครับพอรู้ว่าตัวเองจะเป็นว่าที่นะครับจะเป็นว่าที่แคนดิเดตนายกเนี่ยก็ยอมนะครับยอมที่จะให้มีข้อความมีแรงต่างพวกนี้ออกมาบนพื้นฐานที่ถ้าย้อนไปดูเบื้องหลังเนี่ยตลกหนังไอ้พวกนี้ก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วมันตรงข้ามกับข้อเขียนได้อย่างชัดเจนนะครับถ้าผมเป็นนายพิธานะผมจะไม่รีบแสดงตรงนี้เพราะว่าหนึ่งในตัวของพิธาเนี่ยนะครับมันยังมีเรื่องที่กกต.ต้องตัดสินใจต้องพิจารณาแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับความเสี่ยงมีโอกาสที่เกิดการพลิกผันของตำแหน่งหน้าที่การงานอยู่พอสมควรฉะนั้นการมาเปื่อยกิเลสความต้องการที่แท้จริงเนี่ยคือเรื่องอำนาจเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้เสียรังวัดและจะเสียการยอมรับในอนาคตทั้งในแง่บุคคลตัวตนเองแล้วก็พรรคการเมืองของตัวเองด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาในระดับหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันพรรคการเมืองต่างๆที่ไปร่วมเนี่ยนะครับพวกนี้จริงๆแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าพฤติกรรมของคณะก้าวหน้าของพรรคก้าวไกลของมวลชนต่างๆการขับเคลื่อนเชื่อมโยงกับการชุมนุมอันเกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ต่างๆก็รู้อยู่แล้วฉะนั้นโดยสติปัญญาของนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะยอมร่วมลงไอ้ MOU กันด้วยแล้วไปคาดหวังว่ามีข้อความนี้แล้วเขาคงไม่ทำข้อความนี้กับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่มีอยู่แล้วตั้งแต่ปี60เนี่ยมีอยู่แล้วตั้งแต่สมัยแก้มาสมัยจอมพลป.2490อะไรต่างๆพวกนี้ข้อความนี้ก็มีอยู่แล้ว
ฉะนั้นการมีอยู่ในข้อความนี้แม้จะมีมานานแม้จะบัญญัติในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ทำให้เชื่อไม่ได้เพราะมันเกิดปรากฏการณ์อย่างพรรคอนาคตใหม่อย่างคณะก้าวหน้าใช่ไหมอย่างพรรคก้าวไกลรวมถึงการขับเคลื่อนของพี่น้องมวลชนพี่น้องประชาชนเยาวชนต่างๆฉะนั้นเนี่ยเอาอันนี้แค่มาหลอกหน้าบังหน้าประชาชนแล้วอ้างว่าสามารถที่จะร่วมรัฐบาลกันได้นี่ก็เป็นเรื่องบัดซบนะถึงที่สุดถ้ามันมีเรื่องนี้จริงเนี่ยนะครับพรรคอย่างพรรคเพื่อไทยพรรคอะไรต่างๆเนี่ยที่ไปร่วมเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบและถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้นะเพราะถือว่ายอมในเรื่องพวกนี้เหมือนกันเพราะว่าในขณะเดียวกันใน MOU อันเนี้ยนะครับมันยังสงวนสิทธิของพรรคต่างๆในการดำเนินการซึ่งนายพิธาเนี่ยเขาก็พูดชัดเจนว่าเขายังแก้112เหมือนเดิมใช่ค่ะฉะนั้นบรรดาผู้ที่มีความคิดทั้งหลายเนี่ยย่อมจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามาตรา112เนี่ยนะครับมันไปเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญในหมวด1และหมวด2อย่างแยกกันไม่ออกและมันมีความสัมพันธ์ในเรื่องความแข็งแกร่งความเปราะบางต่างๆมันอยู่ด้วยกันหมดฉะนั้นถ้าจะถอดเกราะอย่าง112ออกไปเนี่ยมันย่อมกระทบกับหมวด1หมวด2ในรัฐธรรมนูญแน่นอนนะครับและพรรคก้าวไกลเองยังดำรงความมุ่งมั่นตรงนี้อยู่อย่างชัดเจนอันนี้ฉะนั้นถ้าทำ MOU ออกมาแบบนี้เนี่ยแล้วหวังนะหวังว่าจะไปให้สว.เขารับรองเนี่ยอันนี้ก็บอกได้เลยว่าสิ้นหวังทำไมอ่ะไม่มีทางก็มันยังดำรงเจตนาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการแก้ไข112และในกรณีที่ยังมีข้อสงสัยที่มีข้อมูลประกอบในเรื่องเกี่ยวกับการล้มล้างสถาบันการปฏิรูปสถาบันซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากความเท็จมันไม่เริ่มต้นจากข้อมูลที่เป็นจริงมันไม่เริ่มต้นข้อมูลที่ให้สังคมร่วมกันไปแสวงหามันเริ่มต้นด้วยการกล่าวหาผมย้ำอีกครั้งนะครับที่บอกว่ากฎหมายนี้นำไปใช้กันแกล้งกันทางการเมืองเนี่ยอันนี้ภาษาพาไปแบบไม่รับผิดชอบภาษาพาไปที่จะโยนความผิดไปให้สถาบันกษัตริย์นะครับคือกฎหมายมันทำร้ายใครไม่ได้มาตรา112เนี่ยมันทำร้ายใครไม่ได้เลยถ้านะครับถ้าคุณไม่ไปทำผิดกฎหมายที่มันทำร้ายคนได้เช่นกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าการให้สัมปทานนะครับกฎหมายเกี่ยวกับการผลิตการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆพวกนี้อันนี้กฎหมายเหล่านี้กันแกล้งคนได้เช่นการวางสัดส่วนใช่ไหมการวางเงื่อนไขในการให้สัมปทานหรือกฎหมายเกี่ยวกับสุราเช่นการสร้างเงื่อนไขที่ต้องลงทุนเยอะจนชาวบ้านทำไม่ได้อย่างนี้เนี่ยถือว่ากฎหมายอันเนี้ยมันกันแกล้งกันได้ทางการเมืองกันแกล้งกันได้ทางเศรษฐกิจกันแกล้งกันได้ทางอาชีพหน้าที่การงานแต่กฎหมายอย่างมาตรา112เนี่ยมันกันแกล้งกันไม่ได้ถ้าไม่ทำผิดนะถ้าไม่ทำผิดยังไงก็กลั่นแกล้งกันไม่ได้นะครับฉะนั้นคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมันก็ตำรวจเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่าจะฟ้องไปทันทีที่มีการถูกแจ้งข้อกล่าวหาก็ต้องดำเนินการเหมือนกันฉะนั้นปัญหามันจึงอยู่ที่การกระทำไม่ใช่ว่าอยู่ที่กฎหมายไปกลั่นแกล้งใครหรือมีผู้ใช้ไปกลั่นแกล้งใครใครจะใช้ไปกลั่นแกล้งใครเนี่ยกฎหมายมันก็มีเรื่องแจ้งความเท็จเรื่องอะไรอยู่แล้วนะครับฉะนั้นไอ้เจตนารมณ์ตรงนี้เนี่ยมันจะปิดบังตัวเองยังไงก็แล้วแต่จะซ่อนเงื่อนจะม้วนยังไงก็แล้วแต่มันก็มองเห็นอยู่ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเรื่องนี้ดำเนินการหรือมีการขยายผลเนี่ยพรรคการเมืองที่ไปลงนามใน MOU เนี่ยต้องรับผิดชอบนะครับ MOU ฉบับนี้เนี่ยนะฮะมองอย่างนี้นะครับว่าคุณพูดตรงนี้นะครับแล้วคุณไปบอกว่าจะมีการแก้กฎหมายจะมีทำนู่นทำนี่ต่างๆสาระสำคัญเนี่ยเมื่อมันเริ่มต้นด้วยบอกว่าต้องไม่กระทบต่อรูปแบบของรัฐการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ขององค์พระมหากษัตริย์ข้อความอีกอันนึงที่มันต้องใส่ไปเนี่ยยอมรับและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายต่างๆที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนี้นี่เป็นข้อความอีกอันหนึ่งที่จะสัมพันธ์กับการบริหารนะครับจะไม่ได้ใส่เป็นไปได้ยังไง8พรรคไม่มีใครเอาข้อนี้เลยไม่ได้ใส่ว่าจะยอมรับปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆที่มีผลบังคับอยู่ในขณะนี้และกฎหมายที่จะออกมาบังคับใช้ต่อไปหมายถึงอยากให้เพิ่มตรงนี้มันไม่ใช่อยากให้เพิ่มมันต้องเพิ่มที่เพราะคุณจะเข้ามาเป็นฝ่ายบริหารน่ะและพอคุณเข้ามาเนี่ยคุณไม่ได้ในสถานะของพรรคนึงเนี่ยพรรคที่ร่วมรัฐบาลในขณะเนี้ยมันไม่ใช่ว่าจะมีหน้าที่ฝ่ายบริหารอย่างเดียวนะค่ะมันจะมีส.ส.บางคนไปทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติด้วยถูกก็เปล่าค่ะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณรวมกันจะตัดตั้งรัฐบาลคุณทำ MOU มาถึงขนาดนี้เนี่ยทำไมอ่ะทำไมไม่พร้อมจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญหรือเพราะเขากำลังจะแก้ไขรัฐธรรมนูญไหมคะเพราะว่าอันนี้ถือเป็นสิ่งเร่งด่วนที่สุดเลยที่จะทำนี่ไงมันคนละประเด็นคุณก็ยอมรับการปฏิบัติตามกฎหมายซะก่อนแล้วในกฎหมายรัฐธรรมนูญเองมันก็มีช่องให้มันแก้ถูกไหมล่ะปัญหาคือคุณต้องยอมรับที่จะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายทุกฉบับที่มีสภาพบังคับใช้อยู่ในขณะนี้และกฎหมายที่จะมีสภาพบังคับใช้ในอนาคตนี่หลักการสำคัญเป็นหลักการที่จะครอบคลุมทั้งบริหารนิติบัญญัติตุลาการคนพวกนี้ไอ้หน้าไหนที่คุณไปดูพรรคร่วมรัฐบาลมันมีใครไม่ด่าประยุทธ์เรื่องถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบบ้างมีป่ะไม่มีนะคะเออไอ้หน้าที่ไปนั่งอยู่กันหน้าสลอนนั่นน่ะนะจะเป็นตัวแทนพรรคหรือจะเป็นหรือไปอยู่คุกทีอยู่กับพรรคใดก็แล้วแต่มันก็ร่วมด่าประยุทธ์ทั้งนั้นน่ะค่ะในเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบอ่ะแล้วนี่ทำไมอ่ะไปด่าเขาแล้วทำไม MOU ไม่ทำอย่างนี้แต่ว่าก็นี่พูด MOU นะแต่ก็แก้ไขได้ถ้าเป็นไปทำนโยบายของรัฐบาลในการที่จะบริหารประเทศแต่นี่คือเรื่องส่อแสดงให้เห็นไงส่อแสดงให้เห็นว่ากระบวนการบิดเบือนทางกฎหมายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันมีปัญหาทั้งนั้นถึงคุณจะไปพูดเรื่องใหญ่ๆในเรื่องจะคอร์รัปชันในเรื่องจาอะไรต่างๆถ้าคุณไม่ยอมรับปฏิบัติตามกฎหมายนั่นแหละก็คือคอร์รัปชันนั่นแหละค่ะมันก็จะมีเรื่องคอร์รัปชันการบิดเบือนต่างๆพวกนี้เข้ามาในขณะเดียวกันนะครับเล่เพทุบายต่างๆเนี่ยมันยังไปขมวดอยู่ตอนท้ายนะค่ะไปขมวดอยู่ตอนท้ายอีกนะครับในเรื่องของในเรื่องของเนี่ยต่างประเทศเหรอคะข้อ2เนี่ยทุกพรรคเห็นพ้องกันว่าจะร่วมกันบริหารประเทศด้วยแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้ทุกพรรคจะทำงานโดยซื่อสัตย์สุจริตหากมีบุคคลใดมีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันพฤติกรรมล่วงละเมิดสถาบันหายไปแล้วเห็นไหมพฤติกรรมล่วงละเมิดสถาบันหายไปแล้วพฤติกรรมในเรื่องการแบ่งแยกอะไรต่างๆการที่จะสถาบันหายไปแล้วทุกพรรคจะยุติการดำรงตำแหน่งของบุคคลนั้นทันทีหมายความว่าจะยุติการดำรงตำแหน่งเฉพาะในเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันเท่านั้นเห็นไหมครับแต่เรื่องเกี่ยวกับการใส่ร้ายป้ายสีการล้มเลิกสถาบันการอะไรต่างๆยังไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นี่ทุกคนมีเวลาคุยกันนะมีเวลาหาลือกันมานานพอสมควรแล้วนะเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะนี่หายไปนะครับข้อ3ทุกพรรคจะทำงานให้เกียรติซึ่งกันและกันจริงใจต่อการสนับสนุนการทำงานซึ่งกันโดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งหายคำว่าชาติไปผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นที่ตั้งนี่เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะ2อันเนี่ยแยกจากกันไม่ได้มีการเกื้อหนุนและถ้ารบก็จะลบด้วยกันมีผลบวกก็ต้องบวกด้วยกันไม่สามารถที่จะไปให้อะไรเพราะต่างคนต่างเกื้อกูลต่างสนับสนุนซึ่งกันและกันและก็ล่มด้วยกันได้ฉะนั้นเนี่ยต้องพูดถึงผลประโยชน์ชาติด้วยเป็นที่ตั้งในภาพใหญ่เนี่ยนะครับในภาพใหญ่ผมยกตัวอย่างเล่นกรณีของไฟฟ้าของพลังงานน้ำมันต่างๆคุณอาจจะผลประโยชน์ของประชาชนเนี่ยนะครับอาจจะทำให้ประชาชนได้ใช้ในราคาถูกนะครับแต่ผลประโยชน์ชาติเนี่ยได้รับส่วนแบ่งที่เป็นธรรมหรือเปล่า
ได้รับกำไรที่เป็นธรรมหรือเปล่าเหมือนปัจจุบันที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยที่เอาพลังงานทุกชนิดของประเทศเนี่ยและไฟฟ้าเนี่ยห่างไกลไปจากการกำกับผมไม่ได้ใช้ว่าควบคุมบังคับบัญชานะห่างไกลไปจากการกำกับดูแลของรัฐจนยากที่จะควบคุมได้ยากที่จะต่อรองได้ฉะนั้นการแก้ไขปัญหาหรือการสร้างผลประโยชน์เนี่ยต้องให้ชาติและประชาชนเนี่ยไปพร้อมๆกันไม่สามารถเลือกให้กับอันใดอันหนึ่งได้นะครับและยิ่งเป็นทรัพยากรของชาติเนี่ยเมื่อมันหลุดพ้นไปแล้วเนี่ยนะครับเหมือนสภาพเช่นปัจจุบันเนี่ยยากแก่การกำกับดูแลยากแก่การที่จะเอาผลประโยชน์มาแบ่งปันให้ชาติได้เกิดประโยชน์เนี่ยนะครับเหมือนในเรื่องของที่ทุกคนชอบอ้างภาษีกูนะครับถ้าพูดเรื่องภาษีกูเมื่อไหร่เนี่ยก็อย่าเสือกใช้ถนนอย่าเสือกใช้สะพานลอยนะครับอย่าไปเสือกใช้ตรงนั้นค่ะนะอุโมงอะไรต่างๆไม่ต้องไปใช้เขานะโคตรพ่อโคตรแม่เสียภาษีมาเท่าไหร่ก็ไปทวงคืนเขาแล้วคุณเลิกใช้เรื่องพวกนี้เพราะถ้ายังรู้สึกมีความเป็นส่วนตัวคำว่าภาษีกูอะไรต่างๆพวกนี้นะเอาคืนซะแล้วเลิกใช้ออกมาห้ามใช้ถนนใช้โคมไฟส่องสว่างอะไรต่างๆพวกนี้ที่เป็นการลงทุนของรัฐทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเลิกใช้ค่ะนะครับฉะนั้นชาติเนี่ยการมีผลประโยชน์ของชาติเนี่ยมันจะทำให้ชาติเอาง่ายๆภาษาง่ายๆนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้เถียงได้ง่ายความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองความแข็งแกร่งการสร้างฐานประเทศที่ทำให้มีระบบสาธารณูปโภคที่แข็งแรงมีงบประมาณมีทุนในการที่จะส่งเสริมการศึกษาการสาธารณสุขมีศักยภาพในการแข่งขันมีเงินสำรองที่มากพอมีเงินลงทุนที่มากพออันนี้จริงจำเป็นต้องให้ผลประโยชน์ชาติแล้วถ้าคำว่าชาติเนี่ยนะครับคำว่าชาติเนี่ยเรายกตัวอย่างว่าถ้าเสถียรภาพของประเทศไม่มั่นคงเสถียรภาพทางการเมืองไม่มั่นคงสถานภาพทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่มั่นคงพอใครจะมาลงทุนและจะถูกแทรกแซงได้ง่ายไหมถูกยึดครองได้ง่ายไหมฉะนั้นการที่พูดถึงผลประโยชน์ของชาติเนี่ยจำเป็นต้องพูดด้วยไม่พูดไม่ได้นะครับและถ้าชาติไม่แข็งแรงตรงนี้ผลประโยชน์ที่จะไปให้เกิดกับประชาชนมันก็จะลดตามไปด้วยในขณะเดียวกันถ้าประชาชนแข็งแรงโดยชาติไม่ได้ผลประโยชน์เลยชาติทำกับประชาชนได้แค่เก็บภาษีนะเท่านั้นนั้นถ้าประชาชนแข็งแรงมากจนชาติควบคุมไม่ได้อำนาจรัฐควบคุมไม่ได้มันก็จะเกิดกรณีกันแบบบริษัทเกษตรบริษัทเหล้าบริษัทไฟฟ้าบริษัทพลังงานต่างๆอันนี้จะเห็นเลยว่าทั้งชาติและประชาชนเป็นผู้รับเคราะห์เป็นผู้รับภาระแล้วก็ควบคุมไม่ได้เหมือนวงจรดาวเทียมอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเห็นหรือเปล่าว่าฉะนั้นเนี่ยการพูดถึงประโยชน์เนี่ยมันต้องพูดถึงว่าประโยชน์ของชาติและประชาชนรวมกันฉะนั้นมันไม่ใช่ข้อถกเถียงว่าเหมือนไปถกเถียงกันว่าสมัยก่อนกษัตริย์รบประชาชนก็รบก็ต้องรบทั้งคู่อ่ะถูกไหมล่ะมันไม่ลบทั้งคู่มันจะไปได้ยังไงอ่ะแต่เวลาการเขาพูดถึงเนี่ยนะครับเขาพูดถึงว่าศักยภาพในการนำเพราะว่าผู้นำเนี่ยต้องแข็งแกร่งจริงจะทำให้เกิดผู้ตามที่ดีได้ผู้ตามจริงจะมั่นใจฉะนั้นไอ้พวกบิดเบือนทั้งหลายก็ไปบอกว่าประชาชนสร้างด้วยอันนี้ไม่มีใครปฏิเสธว่าประชาชนมีส่วนในการสร้างชาติมันก็เหมือนกันอ่ะถ้าพูดถึงผลประโยชน์ของชาติก็ต้องพูดถึงผลประโยชน์ของประชาชนอันเนี้ยก็เป็นปัญหานะครับแปลว่าในส่วนของการแปลงร่างที่ว่านี้เนี่ยก็คือร่าง MOU นั่นเองนะคะไม่ใช่มีอีกหลายร่างเดี๋ยวค่อยว่ากันไปทีละร่างค่ะแต่นี่กำลังบอกอย่างนี้ก่อนนะครับทีนี้มาดูบอกว่าให้ทุกอย่างเนี่ยยังมีสิทธิ์ผลักดันนโยบายอื่นเพิ่มเติมใช่ไหมโดยรัฐมนตรีของพรรคการเมืองนั้นๆแล้วก็ให้ผลักดันส่วนอื่นเพิ่มเติมโดยส.ส.ของพรรคการเมืองนั้นเห็นไหมว่าฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าส่วนที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือเรื่องตามใจตัวเองไม่ใช่เรื่องตกลงร่วมกันฉะนั้นทุกพรรคก็ยังทำของตัวเองได้หมดอ่ะในนัยยะแบบนี้นะในนัยยะแบบนี้ก็ยังทำตามของตัวเองได้ฉะนั้นอันเนี้ยคือมันจึงเป็นเรื่องที่ผมบอกว่า
คือก็ตอแหลกันทั้งนั้นนะครับบิดเบือนแปลงร่างกันทั้งนั้นแหละนะพรรคร่วมต่างๆเนี่ยก็ในเมื่ออย่างเงี้ยข้อ4ข้อ5ในส่วนท้ายเนี่ยมันเป็นชัดเจนไงก็คือยังสามารถผลักดันของแต่ละพรรคได้เพียงแต่ว่าไม่จำเป็นที่ทุกพรรคจะต้องเห็นด้วยก็ทำได้ไงใช่ไหมค่ะทำได้แล้วก็ในนี้เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นอิสระนะครับเอาไปอธิบายของพรรคตัวเองได้ฉะนั้นผมถึงบอกว่าไอ้เรื่องต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ไขกฎหมาย112การยกเลิกกฎหมาย112การแก้รัฐธรรมนูญต่างๆพวกนี้นะครับที่จะไม่ไปแก้ในรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับบทสถาบันกษัตริย์เกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่ไม่เป็นจริงนะครับไม่เป็นจริงเพราะว่ามันสามารถที่จะทำได้ในขณะเดียวกัน MOU เนี่ยนะครับอันเนี้ยมันเป็น MOU นะแต่ทำเสมือนกับเป็นนโยบายของรัฐบาลไปแล้วคล้ายๆแล้วนะครับทีนี้มันก็จะมีปัญหาอีกว่าในแง่การบริหารราชการแผ่นดินและในแง่ของการเป็นพรรคการเมืองเนี่ยมันจะมีกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองมาเกี่ยวข้องนะมีรัฐธรรมนูญนะนโยบายอันนี้เนี่ยจะต้องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วยนะเนี่ยแล้วก็เงื่อนไขตกลงต่างๆที่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเทศเรื่องโลกร้อนเรื่องต่างๆเนี่ยจะเกี่ยวข้องด้วยโดยเฉพาะระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในขณะนี้เนี่ยนะครับมันก็ยังมีปัญหาต่อไปว่าถ้ามันขัดแย้งกันเนี่ยจะเอาอะไรเป็นตัวชี้แล้วจะทำตามไหนเห็นไหมฉะนั้นการขาดหายข้อความว่าจะยึดถือปฏิบัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นจึงเป็นข้อความสำคัญที่มันหายไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ชี้ให้เห็นว่าอันนี้เนี่ยมันทำขึ้นมาเพียงแค่ผ่านสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งเท่านั้นยังไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นจริงแต่ในขณะเดียวกันเรามองว่ากรณีที่นักการเมืองต่างๆนั้นเนี่ยนะครับถึงที่สุดแล้วทุกคนก็จะเห็นแก่อำนาจลาภยศสรรเสริญมากกว่าการดูแลสถาบันหลักของประเทศมากกว่าการดูแลความเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนในขณะนี้ทุกคนทิ้งทุกอย่างหมดเพื่อเข้าไปเป็นรัฐบาลให้ได้แต่ในขณะนี้เนี่ยนะครับอันนี้ผ่านไปอันหนึ่งนะแต่อันนี้เนี่ยก็จะไปติดขัดกรณีมีการรับรองส.ส.นะครับแล้วก็มีการพิจารณาข้อร้องเรียนของกกต.ในขณะเดียวกันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงการต่อรองทางการเมืองคือการต่อรองทางการเมืองเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามี MOU อันนี้แล้วการต่อรองทางการเมืองการแข่งขันการเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดขึ้นนะมันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาฉะนั้นร่องรอยการขับเคลื่อนที่มีการพูดกันตั้งแต่เมื่อวานว่า จะต้องจับตาดูพรรคพลังประชารัฐพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคประชาธิปัตย์พรรคแรงต่างซึ่งก่อนหน้านั้นเราพูดเอาเมื่อวันที่15ว่าพรรคที่มันจะมีการปรับตัวเนี่ยในขณะนี้มันจะมีอย่างน้อย3พรรคคือพรรคประชาธิปัตย์พรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งพรรครวมไทยสร้างชาติกับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเราก็ได้ให้ความเห็นว่ามันเสมือนเป็นพรรคเฉพาะกิจฉะนั้นอันเนี้ยมันก็จะมีการเปลี่ยนร่างได้แปลงกายได้แปลงร่างแล้วถ้าเขาแปลงร่างเปลี่ยนร่างแปลงกายเมื่อไหร่เนี่ยนะครับตามที่พี่ตู่จตุพรก็เคยพูดไว้ก็คือว่าคนพวกนี้ลองไปไล่เรียงดูมันก็คุกคีอยู่กับพรรคเพื่อไทยอย่างมีนัยยะสำคัญทั้งนั้นถูกไหมคุกคีอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยเองก็เคยคุกคีอย่างเหนียวแน่นกับพรรคเพื่อไทยมาฉะนั้นทิศทางของคนพวกนี้นะครับง่ายๆว่าถ้ามันมีการแยกร่างสร้างตัวนะครับมันก็จะมีไม่น้อยล่ะที่จะไปปรากฏร่างอยู่ในเพื่อไทยเพื่อไทยถึงตอนนั้นสมการทางการเมืองมันก็จะเปลี่ยนนะครับแม้ว่าโดยหลักนะโดยหลักควรจะยึดถือเสียงที่ได้รับการเลือกตั้งครั้งแรกเป็นหลักแต่เรื่องนี้ไม่มีกฎหมายห้ามเข้าใจไหมไม่มีกฎหมายห้ามไม่มีอะไรบังคับฉะนั้นพวกนี้พอเขา
เปลี่ยนแปลงต่างๆแล้วเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะสร้างเงื่อนไขต่อรองขึ้นมาใหม่เพราะพรรคเพื่อไทยก็จะกลายเป็นพรรคข้างมากขึ้นมาแทนเห็นไหมครับแต่พรรคเพื่อไทยขึ้นมาเป็นพรรคข้างมากก็ยังมีบทบาทที่ต้องไปสัมพันธ์กับกกต.นะอาจจะถูกตัดสิทธิ์อยู่เหมือนกันนะจากพฤติกรรมของนโยบายพฤติกรรมเรื่องการครอบงำพรรคแรงต่างพวกนี้เห็นไหมครับมันก็จะมีสภาพของมันแบบนี้นะมันจะเป็นของมันอยู่แบบนี้ฉะนั้นพรรคก้าวไกลก็แค่ผ่านตรงนี้มาได้แต่ยังไม่ใช่ความมั่นคงไม่ใช่ความจริงแท้แน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวบรรดากองเชียร์ต่างๆของก้าวไกลในขณะนี้เนี่ยก็จะมีความร้อนแรงขึ้นตามลำดับนะเพราะผมก็ดูแล้วว่าการที่เขายอมเขียนข้อตกลงแบบนี้เนี่ยนะครับคือในแง่อุดมการณ์เนี่ยมันมองได้ชัดว่าเปลี่ยนแปลงไม่มั่นคงไม่แน่วแน่ส่วนจะไปตอแหลกับติ่งกับด้อมจากกองเชียร์อะไรยังไงอีกเรื่องนะส่วนกองเชียร์จะอยู่ในพวกหูเบาชอบการตอแหลชอบการอะไรปิ้นป้อนก็ว่าไปนะครับก็เป็นพรรคชั้นต่ำไปนะครับไอ้บอกที่ว่าตัวเองเป็นพรีเมียมเป็นคุณภาพมีการศึกษามีนู่นมีนี่แค่เรื่องแค่นี้มองไม่ออกก็ถือว่าชั้นต่ำเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็จะไม่มีใครดีกว่าใครแหละไอ้ที่เคยยกตนข่มท่านก็จะต้องกลับมาเพราะถ้าดีจริงเนี่ยต้องสวนนายพิธาต้องสวนพรรคก้าวไกลเขาว่าเรื่องนี้ไม่ได้เรื่องนี้เป็นเจตนารมณ์ที่ชัดเจนแต่นี่เป็นระหว่างเรื่องอำนาจที่จะได้นะครับยศถาบรรดาศักดิ์กับอุดมการณ์ฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันในขณะเดียวกันถ้ามันสวิงมาที่พรรคเพื่อไทยนะครับแล้วพรรคเพื่อไทยเขาไม่สนสมมติเขาไม่สนเขาอาจจะปล่อยไปสักระยะหนึ่งรอเวลาก่อนนะจนมีการชี้ในเรื่องของนายพิธาตอนนี้เขาก็จะดำเนินการได้สะดวกมากขึ้นแล้วนะครับเขาก็จะดำเนินการสะดวกมากขึ้นแต่ถ้าพรรคนี้โดนอีกใช่ไหมกระบวนการของสมาชิกของสก็จะแตกอีกรอบหนึ่งนั้นถ้ากระบวนการมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับกระบวนการเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะเกิดการถ้าทุกอย่างเกิดหลังจากรับรองแล้วนะรับรองการได้เป็นส.ส.กันแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการโหวตของนายกเนี่ยอย่างน้อยๆก็คือ3คนอย่างน้อยๆ3คนและไม่รู้ว่า3คนเนี่ยจะจบหรือไม่จบจะผ่านด่านกันได้หรือผ่านไม่ได้หมายถึงต้องโหวตกันอย่างน้อย3ครั้งอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่นะครับหลังจากนายพิธาแล้วอะไรแล้วนายพิธาเนี่ยจะเข้าสู่การโหวตหรือไม่ไม่รู้แต่ถ้าเข้ามาสู่การโหวตด้วยสมการแค่นี้ข้อตกลงแค่นี้ไม่เพียงพอที่จะได้คะแนนเสียงโหวตให้เป็นนายกได้โดยอาศัย MOU นี้ไม่ได้ไม่พอนะครับไม่พอถ้าเปลี่ยนมาเป็นพรรคเพื่อไทยนะครับเปลี่ยนมาเป็นพรรคเพื่อไทยก็จะเกิดปัญหาอีกในแง่ของสว.ถ้าไม่โหวตให้ก้าวไกลจะมาโหวตให้เพื่อไทยก็ดูกระไรอยู่นะมันก็จะมองเห็นการเลือกที่ชัดเจนนะประกอบกับพฤติกรรมทาง MOU ในขณะนี้ชัดเจนแล้วว่าพรรคเพื่อไทยก็มีส่วนร่วมที่อย่างน้อยก็คือว่ายังปล่อยให้มีพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมในลักษณะของการที่จะเกี่ยวข้องกับการละเมิดล่วงละเมิดสถาบันกษัตริย์แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อยู่ทุกพรรคเลยฉะนั้นนี่ก็จะเป็นเงื่อนไขอีกอันหนึ่งของสว.นำมาใช้ใช่ไหมอีกอันหนึ่งถ้านี้ไม่ผ่านอีกอันหนึ่งก็จะมีการโหวตแบบผสมกันใหม่เปลี่ยนหัวกันใหม่หรือจะมาอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นการโหวตเพื่อให้เกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยฉะนั้นเนี่ยการโหวตนายกของการเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยมันก็อย่างน้อยที่สุดจะต้องมี3คนที่มีโอกาสเข้ามาชิงกันสามารถระบุได้ไหมคะว่า3คนที่ว่านี้เดี๋ยวที่เอาใกล้ๆก่อนใกล้ๆก่อนแล้วค่อยระบุเอาตอนนี้ดูไปก่อนเอาไปก่อนเพราะว่าหลายคนอาจจะมองว่าที่ผมพูดนี่มันเป็นเรื่องที่มันไกลนะแต่ให้มองกันดีๆจังหวะก้าวกันดีๆว่ามันจะเดินไปตามนี้หรือเปล่านะครับอีกเรื่องนึงร่างที่น่าห่วงที่สุดเนี่ยคือร่างของประเทศไทยร่างของประเทศไทยมีนัยยะสำคัญอยู่2ประเด็นนะครับเรื่องอารยธรรมวัฒนธรรมของชาติ
ในขณะนี้เนี่ยมันกำลังถูกกลืนกินถูกทำลายถูกลดคุณค่าแทรกแซงด้วยวัฒนธรรมอื่นๆมากมายและได้รับการส่งเสริมด้วยในขณะที่วัฒนธรรมของไทยอารยธรรมของไทยต่างๆพวกนี้นะครับไม่ได้รับการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมต่างๆพวกนี้นะครับอัตลักษณ์ของประเทศไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรนะครับหน่วยราชการก็ไม่ได้ดูแลมากเท่าที่ควรนะครับปล่อยให้ของเก่าเนี่ยถูกทำลายทั้งในส่วนที่เป็นรูปธรรมและในส่วนที่เป็นนามธรรมตอนนี้เนี่ยคงไม่ต้องอธิบายกันมากนะครับว่าสิ่งนี้เข้ามาเยอะมากและสิ่งนี้ก็ถูกใช้เป็นหนึ่งในเครื่องมือในการยึดประเทศในการยึดครองประเทศต่างๆในการกลืนอธิปไตยของชาติต่างๆซึ่งเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์นะครับเข้ามาตั้งหน่วยงานในการพัฒนานะครับในการส่งเสริมการศึกษาซึ่งเหมือนกับการล้างสติปัญญาให้การส่งเสริมเทคโนโลยีการสื่อสารให้เหมือนกับการสร้างข้อมูลใหม่และล็อกข้อมูลคือสร้างข้อมูลที่ดูได้ง่ายแต่เป็นข้อมูลฝ่ายเดียวอันนี้เป็นสิ่งที่ประเทศไทยกำลังถูกกลืนร่างกำลังแปลงร่างให้เป็นสากลแบบตะวันตกบนพื้นฐานที่ตะวันตกเองวันนี้ก็ไม่มีอนาคตนะนี่อันที่หนึ่งอันที่สองสั้นๆก็คือว่าเรื่องการสื่อสารเรื่องข้อมูลข่าวสารเรื่องการนำเสนอข่าวอันนี้เนี่ยเป็นตัวเปลี่ยนแปลงในการที่ทำลายอารยธรรมของประเทศทำลายความรับรู้ของประเทศของประชาชนและทำให้ส่วนอื่นถูกทำลายล้างไปด้วยอย่างสำคัญนะครับการที่ประเทศไทยนำเสนอข้อมูลข่าวสารจากทั่วโลกโดยผ่าน BBC CNN Reuters และสำนักข่าวอื่นๆโดยไม่ทำข่าวเองนะครับโดยไม่ทำข่าวเองเนี่ยอันนี้เนี่ยนะครับทำให้แม้กระทั่งผู้ที่ออกกฎหมายอย่างฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารไม่ได้ฉลาดทุกคนนะครับโง่ก็เยอะที่ผ่านมาก็ชัดเจนนะว่าโง่ก็เยอะและเป็นพวกที่ไม่แสวงหาความรู้แสวงแต่ผลประโยชน์พวกนี้จะไม่เรื่องไม่รู้เรื่องสถานการณ์โลกเลยไม่รู้สถานการณ์ที่เป็นจริงของโลกและการทำให้ประชาชนในประเทศหน่วยงานความมั่นคงของประเทศต่างๆพวกนี้ไม่รู้ข้อมูลข้อเท็จจริงของโลกว่าจะไปยังไงจะส่งผลต่อการกำหนดทิศทางต่างประเทศจะส่งผลต่อการกำหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศในทุกมิติสาธารณสุขการศึกษาจิตวิทยาการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการยืนอยู่บนความสมดุลของโลกต่างๆอย่างในขณะนี้เนี่ยนะครับเยอรมันเนี่ยกำลังปฏิเสธขับไล่อเมริกาอย่างมากมีข่าวไหมไม่มีก็ต้องไปไฟหากันเอาเองอ้าวนั่นสิแต่ว่าข่าวหลักที่นำเสนอในประเทศนี้เนี่ยมันผ่านข่าว CNN ไงผ่านข่าว BBC ไงผ่านข่าว Reuters ขณะนี้ประชาชนญี่ปุ่นกำลังประท้วงไม่ยอมรับการตั้งศูนย์อำนวยการนาโต้อันนี้เหมือนแว่วๆอยู่เหมือนกันนะคะแต่คือมันอยู่ที่ว่าเราฝ่ายที่จะไปมันไม่ใช่เราสิไอ้อย่างพี่แอนพูดถูกว่าเราส่วนหนึ่งเนี่ยใช่แต่ว่าเราเนี่ยหมายถึงประชาชนทุกคนในแง่ศักยภาพต่างๆในการค้นคว้าเนี่ยความรู้ความสามารถเนี่ยมันไม่เท่ากัน อันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐหมายถึงสื่อหลักควรที่จะนำเสนอและทีนี้ประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพที่จะทำข่าวด้านต่างประเทศเองนะครับไทย PBS เนี่ยงบประมาณ 2,000 ล้านเนี่ยเห็นนะ มีศักยภาพในการที่จะทำข่าวและเอาความเป็นจริงของข่าวที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับมาให้คนไทยได้รับรู้เพื่อจะมองทิศทางการต่างประเทศหรือการอยู่ของสถานะของประเทศไทยไม่ใช่ไปฟังจากปากนักการเมืองหรือไม่เชื่อไปตามการประโคมข่าวถ้าเรามีรัฐที่สามารถทำให้เกิดข่าวเรื่องนี้ได้นะครับประชาชนสถานะของประเทศก็จะเปลี่ยนแปลงไปทันทีแล้วก็จะไม่ถูกครอบงำนี่เป็นเครื่องมือในการใช้ครอบงำโลกนะครอบงำประเทศต่างๆพวกนี้แล้วก็เป็นที่น่าเสียดายที่คนรุ่นใหม่อย่างพรรคก้าวไกลเนี่ยกลับไม่คิดถึงเรื่องเหล่านี้คือผมจะบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าประเทศนี้รู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงประชาชนรู้จริงข่าวที่เกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้ที่เชียร์พรรคก้าวไกลอยู่เนี่ยเผลอๆถีบทิ้งเลยด้วยซ้ำไปฉะนั้นมันมีผลสำคัญไง
เห็นไหมกับการเบี่ยงเบนทางการเมืองการตัดสินใจทางการเมืองเผลอๆพวกนี้จะรู้ความจริงมากขึ้นว่าจริงๆคนอย่างที่นั่งเป็นกรรมการในพรรคการเมืองต่างๆที่บอกว่าเป็นพรรครุ่นใหม่พรรครุ่นใหม่เนี่ยเป็นพวกฝักใฝ่อำนาจนิยมอย่างแท้จริงก็ได้เป็นพวกฝักใฝ่การทำลายล้างโดยปากอ้างเสรีอ้างสิทธิมวลชนอย่างแท้จริงก็ได้หรือคนพวกนี้อาจจะไปมีส่วนหนึ่งในการปรากฏตัวรวมตัวของพวกยิวแซลนิสก็ได้ของพวกฟรีเมสันก็ได้พวกที่ระเบียบโลกใหม่อำนาจหนึ่งเดียวแต่ว่าเพราะประเทศนี้นะครับไม่นำพาข่าวสารที่เป็นจริงของโลกที่ปรากฏในขณะนี้แล้วเรื่องนี้สำคัญมากต้องรีบทำมากนะแต่ก่อนนั้นผมก็นึกขอบคุณท็อปนิวนะขอบคุณผอ.ช่อง5ที่แกต้องลาออกไปที่กำลังทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นแล้วไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นลองคิดดูว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ในฐานะอดีตผบ.ทบ.ในอดีตหัวหน้าคณะรัฐประหารในฐานะนายกรัฐมนตรีไม่สามารถที่จะทำให้ประเทศไทยนำเสนอข่าวจริงหรือทำข่าวต่างประเทศจริงได้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะใจของประยุทธ์เองที่ไม่เอาประเทศหรือปฏิเสธไม่ได้หรือไม่พร้อมจะปฏิเสธไม่พร้อมสู้เพื่อประเทศหรือเปล่าสภาพมันถึงเป็นอย่างนี้และมันก็ทำให้การเมืองเนี่ยมาเป็นอย่างนี้ไอ้ตรงเนี้ยที่สำคัญที่มันจะทำให้ไทยเนี่ยถูกแปลงร่างจากเอกราชจากมีอิสรภาพมีเสรีภาพทุกคนเนี่ยกลายเป็นประเทศที่ต้องเป็นทาสจากประเทศที่สงบจะต้องถูกกลายเป็นฐานของสงครามความขัดแย้งในภูมิภาคอันนี้เป็นเรื่องสำคัญคะนะครับทัศนะของทนายนกเขาก็มองเรื่องของแปลงร่างในเครื่องหมายคำถามเนี่ยอยู่3ประเด็นนะคะก็จะมีการแปลงร่าง MOU การแปลงร่างในส่วนของพรรคการเมืองแล้วก็การแปลงร่างประเทศคุณจตุพรนะคะมีทัศนะมุมมองต่อเรื่องการแปลงร่างในแง่มุมไหนยังไงบ้างคะก็เป็นการต่อเนื่องจากเมื่อวานที่ได้พูดเอาไว้ว่าเทพจะแปลงร่างเป็นมารมารจะแปลงร่างเป็นเทพค่ะแต่เอาเรื่องเฉพาะหน้าก่อนเรื่อง MOU เนี่ยค่ะในสมัครสุนทรเวชเคยพูดเอาไว้เรื่องการเมืองเรื่องตัณหาหรือว่าตัณหาการเมืองตัณหาแปลว่าความอยากความอยากก็จะเปลือยตัวตนอย่างล่อนจ้อนความอยากของมนุษย์นะครับนักการเมืองก็มีความอยากเรื่องตำแหน่งมนุษย์เราจะเห็นแก่นแท้เวลาหิวเวลาอยากว่าตัวตนที่แท้จริงเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกรณี MOU เมื่อวานนี้บางเรื่องก็สะท้อนถึงคำว่าตัณหาการเมืองหรือความอยากการเมืองอย่างชัดเจนว่าท้ายที่สุดก็หนีสัจธรรมเรื่องความอยากการเป็นนักการเมืองการเป็นนักเลือกตั้งกันไม่พ้นเหมือนกันความเป็นจริงเนี่ยนะครับในโซเชียลมีเดียก็แซว MOU บ้างก็บอกว่าเป็น ICU นะครับเพราะว่าหลากหลายเรื่องราวนั้นมันย้อนแย้งเรื่อง112นะครับอย่างที่พี่นกเขาอธิบายแต่อย่างไรก็ตามนั้นเมื่อว่าที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าจะเสนอในนามพรรคเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่เรื่องเฉพาะตัวนั้นตัวเองเนี่ยต้องเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารนะใช่ในฐานะนายกรัฐมนตรีในหัวหน้าพรรคก้าวไกลถามว่าจะต่างไปอย่างไรเพราะว่าถ้าหัวหน้าพรรคไม่เซ็นด้วยแล้วปล่อยให้สมาชิกพรรคเซ็นในการยื่นเพื่อแก้ไขมาตรา112นั้นเนี่ยแน่นอนที่สุดก็จะเป็นเรื่องวิพากษ์วิจารณ์หนักเข้าไปมากกว่านั้นเรื่องนี้เราก็พยายามจะพูดว่าปัญหาหลักใหญ่นั้นไม่ได้อยู่ที่สถาบันกษัตริย์เพราะสถาบันกษัตริย์ไม่มีพระราชประสงค์ไม่ต้องการจะใช้ทั้งรัชกาลที่9รัชกาลที่10ท่านก็ทำให้เห็นชัดเจนในช่วงระยะเวลา3ปีไม่มีการใช้เลยนะครับคนที่ต้องคดีอยู่ในขณะนั้นชั้นพนักงานสอบสวนอัยการสั่งไม่ฟ้อง 100% ชั้นศาลยกฟ้อง 100%
แต่ว่าท้ายที่สุดนั้นเรื่องนี้ก็กลายมาเป็นเรื่องการเมืองมีการนำมาใช้มีข้อนำเสนอเรื่องการไปแก้บ้างก็ขยายเลยเถิดเรื่องการยกเลิกและก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเรื่องนี้จะนำพาไปสู่ความขัดแย้งตามลำดับแต่ว่าถ้าดูนะครับพระราชประสงค์ของพระมหากษัตริย์นั้นมีแนวความคิดที่ไปไกลกว่ามากและก็กว้างกว่าและเป็นแนวทางที่ร่วมอยู่กันอย่างสันติบางเรื่องเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องพูดในที่สาธารณะหรือต้องอภิปรายแต่สามารถที่จะคุยวงเล็กและก็ดำเนินการกันและก็เป็นที่ยุติแต่ว่าเรื่องนี้นั้นนะครับจะเป็นชนวนหนึ่งของความขัดแย้งต่อไปผมพูดนี้ได้ก็ผมก็เคยต้องคดี112คนแจ้งความผมก็คือพลเอกประยุทธ์เนี่ยแล้วก็สู้กันมาถึง11ปีนะจนกระทั่งว่าแม้กระทั่งว่าชั้นเจ้าหน้าที่ชั้นพนักงานสอบสวนถูกร้องปปช.ด้วยจนกระทั่งปปช.ยกคำร้องเนี่ยคือสิ้นกระแสความเนี่ยสู้กันถึง11ปีก็คือหมายความว่าถ้าเราเจตนาเราสุจริตอย่างไรมันก็สู้กันได้นะครับฝ่ายแจ้งก็มีหน้าที่กล่าวหาแต่ว่าต่อไปนี่หลักที่ปฏิบัติในช่วง3ปีนั้นและถ้าไม่ได้ใช้เลยนะครับก็คือวางไว้ว่าถ้าจะมีโจทย์ได้เนี่ยก็เพียงคนเดียวเท่านั้นคืออัยการสูงสุดและไม่เกี่ยวข้องกับทางราชสำนักและที่ผ่านมาในช่วง3ปีก็ไม่มีคดีเรื่องนี้เลยแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่โตขึ้นมาอีกประเด็นต่อมาก็คือเรื่องการนิรโทษกรรมค่ะที่พรรคก้าวไกลเสนอเนี่ยเว้นเรื่องคดีทุจริตและคดีฆ่าคนตายอันตรายถึงแก่ชีวิตและพรรคเพื่อไทยไม่เห็นด้วยอ้างว่าจะเกี่ยวข้องกับนายกทักษิณตามข่าวนะใช่ค่ะเป็นรายงานมันจะเกี่ยวเรื่องอะไรแสดงว่านายกทักษิณไม่ได้ดิเพราะว่าคดีนายกทักษิณนี่ต้องคดีทุจริตทุจริตใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอธิบายมุมไหนก็ตามเนี่ยมันฟังไม่ได้ไงคือมันกลายเป็นว่าเดี๋ยวจะถูกข้อคอรหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนก็คุณไม่ได้ไงแต่ปัญหาก็คืออย่างที่ปิยบุตรพูดนะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรื่องคดีคนเก่าๆเหมือนผมนี่เข้าคุกก็คุกมากแล้วมันไม่มีปัญหาจะติดคุกเพิ่มอะไรแต่บรรดาคนที่เป็นกำลังสำคัญของพรรคก้าวไกลเองนั่นแหละคือบรรดาเยาวชนทั้งหลายซึ่งต้องคดีทั้ง112 116ค่ะบางคน30คดี40คดีเนี่ยพิจารณากันทีละคดีว่ากันตามเนื้อผ้าเนี่ยมันไม่ได้นับรวมกันทีเดียวนะแล้วก็นับต่อกันไปเนี่ยบางคนเนี่ยจะต้องติดคุกกันไปจนตลอดชีวิตจริงๆใช่ก็คือหมายความว่าชีวิตอายุเท่าไหร่ก็ติดมากเท่านั้นนะไม่ใช่ว่ามันจะลดให้เพราะทีละคดีไงทีละคดีนับต่อรับโทษนี้จบนะครับมีอภัยก็นับคดีแรกแต่พอแล้วก็พอจบจึงนับคดี2แล้วก็เรียงไปเรียงมาเนี่ยเพราะฉะนั้นที่จะรับผลกระทบอย่างรุนแรงก็คือกองกำลังที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลเองนั่นแหละปิยบุตรเองเขาก็มีความรู้สึกเพราะแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับการหยิบยกมาเป็นข้ออ้างยกเว้นคดีทุจริตและคดีฆ่าคนตายเป็นเหตุของการไม่เห็นด้วยนั้นมันรับฟังไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการจะอธิบายมุมใดก็แล้วแต่นะครับมวลชนที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลเองเห็นไหมว่าความอยากที่ยอมไหมพอเข้าใจว่ายอมเรื่องนี้ก็จะได้ยอมเรื่องนี้ก็จะได้ละเลยเรื่องนี้ก็จะได้เรื่องสุราก้าวหน้าสมรสเท่าเทียมพรรคประชาชาติก็สงวนสิทธิ์ในเรื่องของศาสนาเอาไว้เรื่องราวอื่นๆอย่างที่พี่นกเขาได้อธิบายแต่ที่มากกว่านั้นที่ผมบอกว่าความอยากทำให้คนเนี่ยแสดงตัวตนอย่างแท้จริงยอมทุกอย่างเพื่อให้ได้เข้าไปสู่ความอยากความประสงค์ความต้องการปัญหาก็คือว่าถ้าตัณหาการเมืองเหล่านั้นเนี่ยมันได้จริงๆตามความอยากที่ตัวเองต้องยอมแลกกับจิตวิญญาณสิ่งที่ได้ประกาศในที่สาธารณะถือว่าเป็นสัญญาประชาคมในการหาเสียงเป็นเหตุของการจูงใจเพราะพูดชัดเจนว่า
ใครที่เห็นด้วยเรื่องการแก้ไขมาตรา112เนี่ยก็ให้มารวมตัวหรือว่าคะแนนบัญชีรายชื่อจะเป็นเครื่องวัดเห็นไหมครับนี่ชัดเจนแต่ว่าไอ้ความอยากทางการเมืองก็ต้องยอมแลกเหมือนกันแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยครับมันไม่ได้เป็นด้วยคือถ้าแลกแล้วได้เป็นถ้าแลกแล้วได้เป็นกลับมาอธิบายใหม่ได้กลับมาอธิบายได้ว่าวันนั้นเรามีความจำเป็นนะครับเอาเป็นรัฐบาลก่อนเป็นภารกิจแรกแต่นี่ถามว่าได้เป็นแล้วหรือยังเพราะผมเองเนี่ยนะครับเคยเห็นการจับมือการตั้งรัฐบาลมันต้องตั้งได้จริงแล้วจึงจะมาตกลงว่าจะทำอะไรความเป็นจริงเนี่ยนะครับที่เราพยายามอธิบายหลายวันว่า MOU เนี่ยมันควรตกลงเพียงแค่เรื่องความร่วมมือกันนะส่วนเรื่องเนื้อหารายละเอียดนั้นไว้ตอนเขียนร่างนโยบายรัฐบาลหลังจากถวายสัตย์เสร็จนะครับนายกนำคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์และก็หลังจากนั้น15ภายใน15วันก็แถลงนโยบายแถลงเสร็จก็เริ่มปฏิบัติหน้าที่ก็เอาเรื่องสุดท้ายกลายมาเป็นเรื่องแรกคนก็เห็นกิเลสความอยากกันหมดว่าแต่ละคนมีความอยากกันอย่างไรปัญหาก็คือว่าไอ้สิ่งที่อยากมันจะได้จริงอ่ะเพราะว่าการรวมตัวในอดีตนั้นเนี่ยนะครับที่แถลงแม้กระทั่งว่าเอาเพียงแค่จับมือร่วมกันเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาจะตั้งรัฐบาลได้แน่นอนคือก่อนรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยการจับมือในเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาจับมือกันได้แล้วก็บอกว่าจะร่วมมือกันนโยบายนี่ก็ไปว่ากันนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับหนึ่งก็ยังไม่เป็นเสียงข้างมากที่ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเสียงข้างมากตามรัฐธรรมนูญนี้ให้นับวุฒิสภาซึ่งจะต้องได้เกิน375ครึ่งหนึ่งก็คือ376วันนี้คือ313เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยมันผิดที่ผิดเวลานะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคนได้เห็นตัวตนลองดูสีหน้าพรรคร่วมแต่ละคนนั่นเป็นงานแถลง MOU เป็นสีหน้าของคนแถลงการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็น้ำเสียงของแต่ละคนที่ให้สัมภาษณ์นี่นะถ้าเทียบจากวันก่อนๆตั้งแต่หลังเลือกตั้งมานะความฮึกเหิมความอะไรต่างๆเนี่ยความห้องความห้างเนี่ยลดลงเยอะแล้วแต่ละพรรคการเมืองเคยผ่านกันมาเนี่ยทุกคนเนี่ยนะครับในแวดวงทางการเมืองเนี่ยมันเห็นกันหมดว่าจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อจะตั้งรัฐบาลไม่ได้และต้องมาเสียจุดยืนทางการเมืองที่ประกาศในที่สาธารณะด้วยเนี่ยที่ผมบอกว่าความอยากเนี่ยมันให้คนได้เปลือยจิตใจนะครับได้เห็นตัวตนอย่างแท้จริงนี่มันเรื่องใหญ่ยอมเสียจิตวิญญาณเพื่อความอยากความอยากที่เรียกว่าตัณหาทางการเมืองนั้นเนี่ยมันก็เป็นดาบสองคมนะฟันคนอื่นก็ได้ฟันตัวเองก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมจึงบอกว่าณขณะนี้เนี่ยเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าวุฒิสภาเนี่ยต่อให้รวมกันให้ตายเนี่ยนะครับอย่างไรก็ไม่ได้อีก63เสียงดังนั้นเนี่ยนะครับการไปปิดล้อมสภาในวันนี้เนี่ยซึ่งก็ไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรหรอกแต่ว่าก็จะมีมาเพิ่มอีกทีละเสียง2เสียง3เสียงผ่อนคลายบรรยากาศเพื่อเห็นว่ากดดันก็มีผลสำเร็จแล้วแต่ว่าเป้าไกลจริงๆนั้นคือวันที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีปัญหาก็คือว่ามันจะเดินไปถึงจริงหรือไม่ไอ้นี่เรื่องใหญ่มากประเด็นต่อมาก็คือว่าข่าวการเมืองที่โลกจะต้องตกตะลึงที่พลังประชารัฐข่าวว่าพลเอกประวิตรจะลาออกใช่ค่ะและก็จะยุบตัวเองและก็ไปรวมกับพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคลำดับที่สองแต่ทันทีที่รวมกับพลังประชารัฐก็จะกลายเป็นพรรคลำดับหนึ่งทันทีเป็น182และก็จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแทนพรรคเพื่อไทยคือโลกต้องตะลึงโลกต้องอับอายถ้ามันเกิดได้ขึ้นมาจริงๆนั้น
คือการเมืองไม่ใช่เรื่องความฉลาดนะคือใครก็คิดสมการตัวเลขได้แต่นี่มันไม่ใช่เรื่องความฉลาดนี่เป็นเรื่องของความหน้าด้านเอ๊ะคุณจรุพรคะถ้ายุบตัวเองเนี่ยมันน่าจะติดข้อกฎหมายไหมคะไม่ได้ติดอะไรไม่ติดไม่มีติดไม่มีติดมันสามารถยุบรวมกันได้ก็นี่ไงดูใครนะชื่ออะไรนะคุณไพบูลย์นิติตะวันเหรอคะไพบูลย์นิติตะวันก็ยุบมาก่อนหน้านี้เนี่ยเสรีธรรมยุบรวมไทยรักไทยความหวังใหม่ยุบรวมไทยรักไทยชาติพัฒนายุบรวมไทยรักไทยนั้นมาในอดีตไงคะแต่ว่ารัฐธรรมนูญ60ก็เหมือนกันเรื่องนี้มันจะเรียนอะไรต่อแล้วยังมีกรณีของไอ้นัทธรรมนัสก็ด้วยที่ขับพรรคอะไรมันให้พรรคขับออกไปตั้งเศรษฐกิจใหม่ทำได้หมดอาจารย์ไม่ขัดเศรษฐกิจไทยตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันผ่านการพิสูจน์มาแล้วดูจากกรณีของไพบูลย์และกรณีอื่นก็ยุบพรรคตัวเองปัญหามันไม่ใช่เรื่องทำได้หรือไม่ได้ปัญหาก็คือว่ามึงคิดได้ยังไงดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อสื่อมวลชนเรื่องนี้ก็สะพัดออกไปก็ถนัดก็ไปถามหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณหมอชนน่านนี่ก็ตอบนะครับครั้งที่501 502ต่อไปกางเกงยีนนั่นนะว่าไม่มีเป็นอาพับนะคือมันเป็นหัวหน้าพักแต่พูดแล้วไม่มีใครเชื่อ คือปัญหาหลักก็คือว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเต็มไปช่วงมันนี่เป็นความวิกฤตสถานใช่ใช่ภูมิใจไทยไปกินหานที่ฮ่องกงไปไหว้ศาลเจ้าที่ฮ่องกง ก็มีข่าวนี้อีกนะครับผู้มากบารมีคนหนึ่ง หนึ่งในสามปอข้ามฟากไปเขมรไปนอนอยู่ในบ้านขายร้านขายยาหนึ่งแล้วก็มีคนเดินทางไปพบก็ปรากฏเป็นข่าวและก็มาเป็นที่มาของการยุบพรรคตัวเองซึ่งเป็นมาตรการที่ใครคิดก็บอกว่าคือขงเบ้งยังไม่กล้าคิดอะ่ะในสามก๊ก เพราะปัญหามันจะเกิดก็คือหมายความว่าสูตรนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าพรรคเพื่อไทยได้ที่หนึ่งและก้าวไกลก็จะไปตามเดียวก้าวไกลก็จะเป็นฝ่ายค้านถ้าสูตรนี้มันไปไม่ได้ไงใช่ไปไม่ได้ไม่ใช่ว่าพอลุงลาออกจากหัวหน้าพรรคเนี่ยครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ปรากฏว่าที่เหลือก็ยุบพรรคตัวเองแล้วก็มาอยู่ในพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคลำดับสองก็จะกลายเป็นพรรคลำดับหนึ่งแม้ว่ากฎหมายให้ทำเนี่ยแต่ทำได้จริงอ่ะไอ้นี่มันต้องหน้าด้านชนิดสุดๆนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องความฉลาดความอะไรข้าบ้านต้องเดินหันหลังเข้าไปนะต้องด้านอย่างนี้ไม่เกี่ยวคือมันเป็นสูตรที่น่าอับอายเป็นสูตรที่อับประยศอดสูแล้วอย่าคิดว่าเป็นได้นะต่อมาอีกพักหนึ่งก็ข่าวลือเหมือนกันว่าทั้งพลเอกประยุทธ์ก็จะลาออกจากสมาชิกนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคก็จะลาออกจากหัวหน้าแล้วก็ไอ้เลวขาพักขึ้นมาแทนเป็นหัวหน้านี่ก็เละนะครับไปใหญ่แต่ก็ออกมายืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับว่าเห็นไหมข่าวแต่ละชิ้นข่าวมานั้นเนี่ยมันได้สร้างวิกฤตศรัทธาทางการเมืองทั้งสิ้นนะว่าการเมืองมันทำได้กันถึงขนาดนี้เจอปัญหาว่านักการเมืองคิดว่าประชาชนผู้ไปเลือกตั้งเนี่ยเขายังกินข้าวอยู่หรือเปล่าล่ะถ้าเขาไม่ได้กินข้าวแล้วไปเลือกเขาว่าไปอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอการแปลงร่างแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องความชาญฉลาดแต่ว่ามันเป็นเรื่องเห็นไหมเกมแห่งอำนาจคิดว่าตัวเองจะได้เปรียบและผมก็วาดหวังว่าเรื่องนี้มันจะไม่เกิดได้เพียงแค่ข่าวลือค่ะเพราะเนี่ยนะครับมันจะถูกไล่ทั้งกระดานนะผมจะบอกให้เพราะว่าถามว่าใครรับได้บรรดาติ่งกองเชียร์บรรดาดำๆเขาไม่ใครรับกันได้หรอกถ้ารับได้นี่นะครับก็สุดมนุษย์เหมือนกันอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ใหญ่สำหรับประเทศแล้วตอนนี้ใหญ่สำหรับประเทศว่าแสดงว่าผู้ไปเลือกตั้งกับนักเลือกตั้งท่านก็สันดานเดียวกันหมดบ้านเมืองอยู่ในสภาพแบบนี้ไม่ได้มันก็ต้องมีหิริโอตปะทางการเมืองการเมืองมันควรจะเป็นเรื่องของการมีเกียรติด้วยนะใช่ไม่ใช่เรื่องการปฏิบัติการของการไร้เกียรติและการไร้เกียรติคุณจะมาเป็นผู้นำประเทศไม่ได้และไม่ได้เป็นความฉลาดนะมันเป็นความอดสูนะคือเกมนี้ใครคิดว่าฉลาดล้ำลึกมันใครก็คิดได้ตัวเลขไปบวกอะแต่ที่เขาบอกว่าแต่เขาไม่ทำเขาไม่คิดทำกันเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าอับอายเป็นเรื่องที่อัปยศและผมก็เชื่อว่าแม้ว่าใครจะคิด
แต่คุณทำไม่ได้หรอกมันจะเจอคำตอบแบบคดีภาษีของทักษิณใช่ไหมที่ตอนนั้นใครต่อนะพี่ตู่พูดในรายการสุวรรณใช่ไหมสุวรรณวลัยเสถียรหรือใครสุวรรณวลัยเสถียรผมไม่ได้มาตอบเรื่องอะไรนะผมไม่ได้รับหน้าที่มาตอบเรื่องจริยธรรมคือเรื่องจริยธรรมก็เป็นอีกราคาหนึ่งอันนี้ก็จะแบบนี้เพราะฉะนั้นในทางการเมืองเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยเห็นไหมว่าเมื่อก้าวไกลเขาจะตั้งรัฐบาลไม่ได้และเสร็จแล้วเนี่ยจะมีการยุบพลังประชารัฐไม่เพื่อไทยจัดเนี่ยถามจริงๆคุณจะจัดได้แบบนี้ใช่เห็นไหมแผ่นดินเนี่ยนะแผ่นดินลุกเป็นไฟเหมือนกันไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันณวันนี้เนี่ยนะครับที่เราบอกว่าคนมันไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันถึงทางตันแล้วและเมื่อวานใน MOU เนี่ยก็ล็อกกันภูมิใจไทย 100% ไปแล้วนะครับในเรื่องกัญชาเห็นไหมก็ปิดทางภูมิใจไทยสนิทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเริ่มต้นมีกรไม่มีกูก็ปิดประชาธิปัตย์โดยสิ้นเชิงอยู่แล้วส่วนสองลุงเอาสองลุงออกแล้วเมื่อบัดนี้ไม่มีลุงแล้วง่ายขนาดนั้นนะเพราะเวลาคุณอธิบายเนี่ยเป็นเรื่องพรรคการเมืองนะว่าไม่จับมือพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาตินะพรรคทหารจำแรงพรรคทหารจำแรงสารพัดนะครับพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการยึดอำนาจแต่ว่าวิธีแก้ไขปัญหาคือเอาลุงออกนะครับเอาลุงออกแล้วก็ให้ชื่อพรรคหายไปก็พลเอกประยุทธ์เขาก็เรียกตัวเองว่าพี่ตู่แล้วนี่ไม่ใช่ลุงละแล้วถ้าลุงป้อมก็เรียกตัวเองว่าน้องป้อมขึ้นมาก็ลุงไม่มีแล้วบัดยกเลิกลุงไม่มีเรื่องลุงละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมบอกการเมืองเก่งไม่กลัวหน้าด้านเนี่ยแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยลือได้คิดได้แต่ว่าถ้าไปทำเนี่ยชิบหายได้มันคิดได้ยังไงศรีถนนชัยเนี่ยครับมีความชำนาญการเรื่องการกระล่อนมากอกสามตะกร้าปลาไม่ถูกแล้วไอ้นี่มากอกทั้งสวนแต่ว่าจะไม่เจอมากอกปลานะมันจะเจอทุเรียนปลานะผมจะบอกให้คนมันจะล้มกระดานเอาเห็นว่าการเมืองมันเป็นเรื่องของความร้ายซึ่งยางอายทั้งปวงการแปลงร่างแบบนี้นะครับเห็นว่าแปลงร่าง MOU ก็แปลงร่างนโยบายของตัวเองพอจะจัดรวมตัวข่าวลือนี่แปลงร่างพรรคการเมืองมานกลายเป็นเทพและปัญหาก็คือมันจะเป็นเทพอะไรเทพอสูรน่ะ นะครับไม่ว่าเป็นทั้งเทพเขี้ยวก็งอกมา สิ่งที่เราต้องยอมรับความเป็นจริงขนาดนี้ก็คือว่าดูการทำหน้าที่ของกกต.ซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองอีกเส้นทางหนึ่งหลังจากทางนี้ไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับใครลองไปทำแผลงๆแบบนี้ดิมันก็จะเกิดเรื่องอีกอย่างหนึ่งและท้ายที่สุดถ้าสูตรควบรวมแบบนี้นะด้อมส้มเนี่ยจะลุกขึ้นมาจัดการเองและนี่นะครับให้จับตาในซีกกต.ระหว่างหุ้นกรณีของคุณพิธาครับไอทีวีเนี่ยว่ากกต.เขาจะทำอย่างไรซึ่งแน่นอนที่สุดเนี่ยถ้าว่ากันตามขั้นตอนที่เคยเห็นกันมาก็คือว่าจะรับรองก่อนเพื่อให้เข้ามาอยู่ในอำนาจมันมีคำพิพากษาคดีล่าสุดเนี่ยหุ้นเดียวนะถือหุ้นในอสมทเนี่ยหุ้นเดียวนะไปลงสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วก็มาสมัครเป็นผู้สมัครไทยภักดีหรืออะไรเนี่ยแล้วศาลเพิ่งชี้ไปไม่กี่วันเนี่ยว่าตัดสิทธิ์ลงโทษจำคุกแล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมือง20ปีหุ้นเดียวรู้อยู่แล้วว่าทำสื่อคือหุ้นเดียวก็ไม่ได้ซึ่งอันเนี้ยจะแตกต่างจากกรณีนายชันชัยนะนายชันชัยบริษัทที่นายชันชัยถือหุ้น AIX ไม่ได้ประกอบกิจการด้านสื่อเลยแม้แต่ข้อเดียวค่ะแต่ AIX เขามีบริษัทในเครือเยอะแยะและบริษัทในเครือเนี่ยก็ไปประกอบกิจการในลักษณะที่ขายหุ้นสื่อแต่ยังไม่ได้ทำสื่อนะเป็นลักษณะที่ทำคล้ายๆว่าเครื่องมือในการให้หรือจัดพื้นที่ให้อะไรแบบนี้
แต่หลักก็คือว่าบริษัทที่ถือเนี่ยไม่ได้ทำหุ้นสื่อและการที่บริษัทในเครือไปทำเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการที่จะให้หุ้นของนายชาญชัยอิสระสัญลักษณ์เนี่ยไปมีผลในเครือข่ายด้วยแต่คดีล่าสุดที่ตัดสินเมื่อวานเนี่ยหรือเมื่อวันซืนเนี่ยแหละสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นเดียวในอสมทรู้สึกมูลค่าหุ้นจะแค่5บาทเองมั้งตึ้งเลยลงโทษจำคุกด้วยปีกว่าตัดสิทธิ์การหนึ่ง20ปีเนี่ยฉะนั้นอันเนี้ยที่บอกว่าคุณจะดูที่ผมพยายามบอกว่าให้ไปดูคำพิพากษาคดีของนายชาญชัยอิสระศิริลักษณ์ให้ดีมันไม่ใช่ตามที่พวกคุณพูดกันที่ผมพูดคดีนายชาญชัยได้เนี่ยเพราะผมก็ให้คำปรึกษาดูแลคดีที่นายชันชัยไปสู้ผมถึงบอกว่ามันคนละประเด็นอันนี้ศาลตัดสินมาล่าสุดเนี่ยอันนี้น่าห่วงคือหมายความว่าในเรื่องนี้เนี่ยมันอย่างที่เราได้บอกว่าหลักฐานเนี่ยมันชัดยิ่งกว่าชัดและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอยู่ดีๆผู้ถือหุ้นประชุมและตั้งคำถามและบันทึกรายงานการประชุมเรื่องการประกอบการเนี่ยไอ้นี่ก็ต้องเข้าใจว่าเขาลงมือเล่นตัวเองแล้วและใครเกี่ยวข้องกับไอทีวีอย่างที่ผมบอกมาตั้งแต่ต้นอ่ะว่าเขาจัดการออกแบบวางแผนเรียบร้อยเบ็ดเสร็จนะครับไอกรณีสองกรณีนี้ไม่ได้ออกแบบนะไอนี่พอเข้าไปในกินแดนพั่วเนี่ยประชุมผู้ถือหุ้นตั้งคำถามมัดเลยแล้วก็บันทึกรายงานซึ่งความจริงไม่บันทึกก็ได้นะแต่นี่บันทึกในการรายงานในตลาดหลักทรัพย์เพื่อเป็นหลักฐานที่สำคัญนี่ก็จะเป็นเรื่องที่เป็นวิบากก็คือหมายความว่ารับรองสอยยุติปฏิบัติหน้าที่เรื่องการยุบพรรคนะครับให้จับตาดูนะครับซึ่งอย่างช้าอาจจะประมาณต้นเดือนหน้าถ้าการข่าวไม่พลาดจะเห็นว่าเรื่องคดียุบพรรคนะครับซึ่งไม่ใช่ก้าวไกลนะจะเป็นเพื่อไทยเนี่ยจะมาแรงแซงโค้งอยู่นะแต่ข้อเท็จจริงเป็นยังไงไม่ทราบเป็นเพียงแค่การกล่าวเพราะฉะนั้นกระดานทางการเมืองไม่ว่าคุณจะคิดแบบไหนก็ตามนั้นต้องยอมรับความเป็นจริงว่าบัดนี้เนี่ยมันไปไม่ได้แล้วแต่ว่านี่นะครับมันยังไม่ชนแต่ว่าถ้าเราอยู่มุมบนเนี่ยนะครับเรียกว่าท็อปวิวเนี่ยเห็นอยู่แล้วว่าเดินเข้ามานี่ใกล้เต็มทีแล้วแต่คนที่อยู่ในสนามเนี่ยมีความรู้สึกยังเดินได้อีกมันยังมีช่องว่างที่เดินได้อีกอย่างไรมันก็ตันซอยนี้มันตันอยู่แล้วนะครับไม่ว่านี่คุณจะพลิกแปลงอีท่าไหนนี่มันไปไม่ได้แต่ว่ามันยังมีระยะก่อนจะถึงทางตัน มันยังเดินได้อยู่เดินได้อยู่เดินได้อยู่เข้าใจว่ามันไม่ตันแต่ว่าเราเนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยเรามองเห็นเนี่ยท็อปวิวอ่ะมันมองเห็นว่าเนี่ยมันตันแต่ว่าไปบอกเขาไม่เชื่อนะด่าแต่ว่าพรรคพวกที่ขวางที่ไปนั่งแถลงดูสีหน้านี่นี่คุณมางานยินดีแน่นะแต่สีหน้าอย่างนี้ถ้าไปงานแต่งงานเขาสงสัยคือสีหน้าแบบนี้เมื่อวานเนี่ยไปงานแต่งงานไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไปงานคือสีหน้าไม่ไปงานมงคลเลยเพราะฉะนั้นทุกคนต่างรู้เพียงแต่ว่าจะพูดความจริงหรือไม่อย่างที่บอกว่าเมื่อยังไม่เรียบร้อยนะครับยังไม่ได้เป็นเสียงข้างมากและทำตัวประกาศว่าบัดนี้เนี่ยนะครับจะตั้งรัฐบาลแล้วเนี่ยเห็นไหมมันถามว่าทำทำไมคือถ้า376อยู่ในมือแล้วไปนั่งเมื่อวานเนี่ยเอาละก็ไม่มีใครว่าอะไรนะแต่นี่มัน313อยู่อ่ะหรือสร้างอารมณ์ร่วมให้กับประชาชนไหมคะว่าโอ้บัดนี้เรามีรัฐบาลแล้วแล้วพอถึงวันที่มันล่มสลายประชาชนอาจจะมีอารมณ์ขึ้นมาคือประชาชนเองนั้นนะครับคือถ้าเราไม่หลอกตัวเองกันเนี่ยทุกคนต้องรู้นะนับเลขกันเป็นทั้งนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ไงคือถอยย้อนที่พวกเราเพียรพยายามพูดกันมานานก่อนที่จะมีการเลือกตั้งไงว่ารีบคุยกันนะตกลงกันสัญญาประชาคมร่วมกันเพราะนะครับมันจะเกิดวิกฤตของชาติบอกว่าประเทศไทยต้องมาก่อนนับหนึ่งประเทศไทยไม่มีใครฟังและท้ายที่สุดเป็นยังไง มันไปจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เสียงข้างน้อยไปจัดก็มีเรื่องนะเสียงข้างน้อยเป็นกับมีเรื่องนะฝ่ายกันมารเทพผสมกันนะครับแปลงร่างยุบพรรคไปทำให้พรรคนะครับที่สองกลายเป็นที่หนึ่งคุณคิดว่าประชาชนเขายอมเห็นนะไปทางไหนก็ตันโหวตไอ้เสียงข้างน้อยก็พังเสียงข้างมากในสภาผู้แทนวุฒิงดออกเสียงไม่มาเติมคะแนนให้พังไปไม่ได้โหวตไอ้เสียงข้างน้อยนะครับได้เป็นแต่พัง
ยุคพรรคตัวเองเข้ามาควบนะครับคือหมายความว่าย้ายขั้วมาสลัดลุงไปคนหนึ่งเอาพรรคลุงของเอาสมบัติลุงทั้งหมดมาเนี่ยไม่ชิบหายได้ยังไงไม่ว่าไปมุมไหนมันไปไม่ได้แล้วถ้าสมมุติว่าไม่ยุบพรรคเองแต่โดนยุบเนี่ยจะทำให้สถานการณ์ดูดีขึ้นไหมคะไม่ต่างมันจะเหมือนมันจะต่างกันยังไงหมายถึงแบบอ้าวก็พรรคนี้เขาเคว้งคว้างถูกยุบมาอะไรอย่างนี้คือขั้นตอนไปไม่ถึงนั่นเนี่ย คือปัญหาหน้าขนาดนี้เนี่ยนะครับคือทุกคนมันเห็นมันอยู่ดีๆมันต้องรีบยุบพรรคพลังประชารัฐก่อนนะครับพรรคเพื่อไทยมันก็จ่อคอหอยอยู่นะแต่ว่านี่ครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมันต้องมีมันมีขั้นตอนมันไม่ทันการสูตรนี้สูตรนี้อาจจะล้ำลึกนะครับแต่ว่าเวลามันไม่ได้ทำมิ่งมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องสูตรหน้าด้านใจดำนะครับสูตรที่ไร้ความอับอายทั้งปวงไม่สนใจอับประโยชน์บาปประโยชน์ตกสูนะครับไปที่ไหนก็ต้องสวมไม้โม่งไปตลอดชีวิตคือตอนนี้ไม่ถ้าดูตามตัวเลขง่ายๆแบบที่พี่ตู่พูดนะแล้วดูความเป็นจริงทางการเมืองในขณะนี้นะคือมันไม่ได้ใช้สติปัญญากันแล้วล่ะมันอยู่ที่ว่าหน้าใครจะมาก่อนหน้าใครจะหนากว่าจะอะไรกว่าและที่พี่อานพูดนี่เป็นเรื่องน่ากังวลนะเพราะผมเห็นเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างคนไปยื่นไปดำเนินการกับนายศรีสุวรรณไปต่างๆพวกนี้คือต้องยอมรับก่อนว่ากระบวนการตรวจสอบมันมีใครจะไปยื่นตรวจสอบก็ไปแต่ว่าถ้าไปยื่นเลอะเทอะไม่มีข้อเท็จจริงมันก็โดนเองอยู่แล้วแต่การไปขัดขวางการไปทำร้ายอะไรเนี่ยเป็นเรื่องไม่ควรนะครับคุณก็ไปยื่นคัดค้าน ก็ยื่นไปแต่ว่าไอ้กรณีอย่างที่พี่แอนพูดในขณะเนี้ยคือสังคมหรือพรรคต่างๆกำลังทำให้ตัวเองเหมือนโดนตัวเองถูกแกล้งหรือพยายามปั่นกระแสกันว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนั่นก็จะเป็นอีกหนึ่งความรุนแรงที่จะเข้ามาสมทบและจะเข้ามาเป็นปัจจัยที่จะทำให้วิกฤตทางการเมืองเนี่ยมันลำบากเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นแปลงร่างก็ประมาณนี้นะคะรอดูกันที่แน่ๆ MOU เนี่ยเห็นแล้วแหละมันแปลงร่างจริงๆ นะคะที่เห็นเนี่ยคือเห็นแต่ร่างและร่างก็สลับไปสลับมายังไม่เห็นตัวตนนะเนี่ยส่วนพรรคการเมืองเนี่ยอันนี้รอดูว่าจะแปลงร่างกันไหมนะคะซึ่งทั้งสองท่านเห็นพ้องต้องกันว่าถ้าแปลงขึ้นมานี่หายไม่หาไม่เจอแน่ๆปัญหาว่ามันจะเก็บเขี้ยวได้ไงหดมันโกนได้แต่เขี้ยวเนี่ยมันจะโกนเหรอช่วงนี้นัดทานอาหารนัดทานอาหารแล้วกันค่ะวันนี้หมดเวลาต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับคุณจตุพรพรหมพันธ์คุณนิติธรลำเหลือดิฉันกุฎิดาชุนกลุ่มพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะน้อมนำธรรมชาติบรรเลงไม่รู้สุขรู้เศร้าเงาวังเวงดังบทเพลงกล่อมใจให้เบิกบานเพียงแค่เราเข้าใจในตัวเราความสุขใดหรือจะเท่าความสุขสารนิ่งสงบพบแสงธรรมทาน
มวลหมู่มารอันตรธานหายไปแค่พอดีพอใจในสิ่งที่เป็นหัวใจเอ่ยร้อนหรือเย็นพอไม่เป็นไรความสุขเอ่ยความทุกข์เอ่ยอยู่ที่ใจกำหนดได้รู้ได้ด้วยใจเราใจผ่อนคลายอยู่ใต้ร่มพระธรรมจิตน้อมนำธรรมชาติบรรเลงไม่รู้สุขรู้เศร้าเงาบังเวงดังบทเพลงกล่อมใจให้เบิกบานเพียงแค่เราเข้าใจในตัวเราความสุขใดหรือจะเท่าความสุขสารนิ่งสงบพบแสงธรรมทานมวลหมู่มารอันประทานหายไป